โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนจัดอบรมหลักสูตรเข้าใจกุรอานผ่านเรื่องราวของบรรดานบีโดยมีเนื้อหาเข้าใจวัตถุประสงค์และความเป็นมาของคัมภีร์กุรอานภูมิประวัติศาสตร์ของบรรดานบีเหตุผลของการบอกเล่าเรื่องราวของนบีในคัมภีร์กุรอานบทเรียนจากเรื่องราวของบรรดานบีหลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนที่สำเร็จการศึกษาปี2557ถึง2558และนักศึกษาปัจจุบันที่สอบผ่านภาคทฤษฎีอบรมทุกวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2559 16 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาจำนวน10 สัปดาห์ณโรงแรมรีเจนต์รามคำแหงรูปแบบและวิธีการอบรมบรรยายและแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเมื่อครบระยะเวลาการอบรมแล้วจะมีการสอบประเมินผลและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมสนใจรีบสมัครที่โครงการหรืออีเมล an_armin3@hotmail.com ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายรับสมัครจำนวนจำกัด40ที่นั่งเท่านั้น